ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวารีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะค่ะ รวมไปถึงสามารถติด Dante, ตามรับฟังรายการธรรมวดีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ w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  a ไ p a n e t หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านะติดตามก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวดีได้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามเม divide, ามาวลาประเทศไทย8ปนาฬิกาถึง9นาฬิกาทุกๆวันค่ะรวมถึง Facebook ไล v ์ตรงนี้นะคะธรรมวดีสีแช่มอุบาสิกาธรรมวดีสีตถาคต พระอาจารย์มหาลํพันธ์บุญญาโมโนวัดภูจวงแล้วก็ชมรมหัวใจไฟดีค่ะทัญญยติธรรมทุกทกท่านที่เป็นเพื่อนทุกๆเฟซนะคะก็ต้องขออนุมมธนาบุญในจิตท,ที่เป็นกุศลมาร่วมกันเขาเรียกว่าฟังธรรมยามเช้าด้วยก,กันสวัสดีค่ะคุณอรุโนไทยเมื่อคืนเปิดเฟซไปเจอชุดเข้านอนน่ารักกันเจียวนะคนเราก็มีวิธีในการหาความสุข แต่ความสุขที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราต้องมีวิธีอยู่กับมันเป็นด้วยพระพุทธเจา้าไม่ได้ให้เราปฏิเสธความสุขแล้วก็ไม่ได้ให้เราปฏิเสธความทุกข์แต่ให้เราอยู่กับความสุขเป็นเมื่อความสุขหายไปเราจะไม่ทุกข์ให้เราอยู่กับความทุกข์เป็นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาเราจะได้ไม่เสียใจค่ะไตรลิธรรมต้องเข้าใจมันนะคะซึ่งบางทีบางคนเนี่ยเรียกว่ามีความฟุ้งซ่านมีจิตที่ฟุ้งซ่านก็จะปรุงแต่งต่างๆนานา เมื่อจิตเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาก็เกิดจิตที่พิตกพิตกกังวลจิตที่มีความทุกข์หรือบางทีเนี่ยถึงจะเป็นจิตที่มีความสุขแต่ถ้าเกิดเป็นจิตที่มีความสุขขาดสติมันก็จะกลายเป็นจิตที่เรียกว่าขาดสติฟุ้งซ่านหาประโยชน์ไม่ได้บางคนเกิดมาเนี่ยหาประโยชน์ให้กับตัวเองไม่ได้ค่ะไม่รู้ว่าอะไรคือประโยชน์คิดว่าประโยชน์คือความสุข ฝืนใจตัวเองไม่ได้เลยการฝืนใจคือไม่ใช่ความสุขแต่บางท่านรู้ว่าการฝืนใจบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเด็กๆเ,เรียนหนังสือนะี่ยอยากนอนขี้เกียจทำการบ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องฝืนที่จะไม่นอนขึ้นมาทำการบ้านหาความสุขแบบนี้ให้ได้ การที่เราจะหาความสุขแบบนี้ได้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาของเราค่ะทันยติธรรมวันนี้มงคล38ประการของเราเนี่ยก็มาอยู่ที่ข้อที่9แล้วแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็มาข้อที่10ก็จบมงคล38ประการคือวิธีการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับในพุทธศาสนาของเรา ถ้าเกิดเราเริ่มต้นมงคลไม่เป็นมงคลมันก็จะไม่เป็นมงคลและถ้าเกิดเราเริ่มต้นมงคลเป็นมงคลมันก็จะเป็นมงคลมันอยู่ที่การเริ่มต้นข้อแรกๆการเข้าใจในวิธีการปฏิบตัติแต่ความจริงมงคลสาปประการเนี่ยเป็นวิธีการปฏิบัติที่ต้องบอกว่าละเอียดที่สุดละถ้าเกิดว่าเป็นเป็นตารางบัญชีเนี่ย หรือจะเป็นเส้นทางหรือแผนที่เนี่ยเป็นแผนที่ที่ละเอียดมากปกติเนี่ยเรามีแผนที่เป็นศีลสมาธิปัญญาหลักการศึกษาทั้งพุทธศาสนาเนี่ยบางทีบางคนก็ตีเรื่องของศีลผิดตีเรื่องของสมาธิผิดตีเรื่องปัญญาผิดแต่ในมงคลสาปประการเนี่ยมันหลงยากมากมันเข้าใจผิดยากมากเพราะว่ามันมีกรอบที่ละเอียดมากถ้าใครยังหลุดอยู่เนี่ยก็แสดงว่าจิตของเราเนี่ย มันไม่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรสิ่งที่ควรคือสิ่งที่ทำให้เราจะเริญลุ่งเลืองเป็นที่รักของคนทั้งหลายสิ่งที่ไม่ควรก็คือสิ่งที่ทเราทำไปแล้วเนี่ยไม่เป็นที่รักของคนทั้งหลายบางครั้งการเสแสร้งแกล้งทำในสิ่งที่ไม่ควรในช่วงแรกๆเราอาจจะประสบความสำเร็จ แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไปนานๆเนี่ย <c oughs> ความจริงบางอย่างมันปรากฏขึ้นมาว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ควรมันก็จะทำให้จิตของเราเองเนี่ยแหละอันดับแรกกะเศร้าหมองจิตที่มันทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ยมันจะทำให้จิตเนี่ยมันเศร้าหมองสมาธิก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดมันทำให้นึกถึงตอนบทสวดมวนต์ตอนเช้าหรือมันนึกถึง คำพังเพยหรือสิ่งที่พุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าของเน่าเนี่ยถ้าอะไรไปหอเนี่ยกินเน่ามันก็ติดมาสิ่งที่มันไม่ควรเนี่ยถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปยุ่งกับมันเนี่ยเราก็จะเสียหายกลับมาไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นในมงคลสามสิบปดประการเนี่ยข้อแรก คือการไม่คบคนพาลนแล้วการทำในสิ่งที่ควรทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยประสบความสำเร็จในสิ่งที่ควรมงคลส8ประการคิดว่าน่าจะจบพรุ่งนี้วันนี้ขอพูดถึงกระถาที่9เพราะมันเริ่มมีความละเอียดแต่อธิบายละเอียดมากน่าจะใช้เวลาเยอะพอสมควรแต่ว่าเราพูดเรื่องของตอนเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองคิดว่ามงคล38ประการเนี่ย ที่เอามาพูดเนี่ยเน้นตอนต้นๆเพราะเป็นรายละเอียดที่ถ้าเกิดใครทําตอนต้นๆได้แล้วเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยข้อหลังๆเนี่ยไม่ยากแล้วค่ะถ้าเริ่มต้นถูกเนี่ยปลายมันก็จะถูกแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นผิดเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะถูกคบคนพาลคบคนไม่ดีแล้วยิ่งถ้าเราเป็นคนพาลเองเนี่ยหรือเราเป็นคนไม่ดีเองเนี่ยเอายกตัวอย่างเช่น เราไปคบคนขี้นินทาหรือเราไปคบคนขี้ขโมอยอะคนเขาก็จะดูว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้นินทาไปด้วยถ้าเราครบคนขี้ขโมอยอา้าวมันคบกันได้เราก็จะเป็นแบบนั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราครบใครที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้เราดูเสียหายไปด้วยโดยที่สังคมเนี่ยเขามองเราแบบนั้นอันนี้คือทางโลกเรากำลังคุยทางโลกกัอนอยู่แต่ถ้าเกิดทางธรรมเนี่ยใครไม่ดีก็คือความไม่ดีของคนนั้นต้องแยกออกจากกันให้ได้นะคะ คนไม่ดีก็คือคนไม่ดีแต่ทีนี้เราอยู่ในสังคมอ่ะสติปัญญาของคนมันไม่เท่ากันในเมื่อสติปัญญาของคนเนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยการที่เขามองเราเนี่ยเขาไม่ได้มองอย่างที่เราเข้าใจเขามองเราเนี่ยเขามองอย่างที่เขาเข้าใจเราจะบังคับให้เขาเข้าใจเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้นะความจริงมันเป็นอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วตามความจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราต้องคิดถึงคนอื่นที่เขามองเราด้วยว่าเขาไม่ได้เข้าใจอย่างนั้น เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการครบคนเนี่ยมันก็คือการเปิดประตูชีวิตที่สวยงามอันดับแรกท่านจึงเปรียบเสมือนกาลยานามิตรเนี่ยเปรียบเสมือนกับแสงอรุณมันเหมือนก็เปิดประตูค่ะคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยถ้าเขามีศีลมีธรรมเป็นคนดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าคนคนคน,นี้อย่างเช่นเรามีคนนึงเจอคนที่เป็นคนโกงคนนิสัยแบบเรียกว่าสังคมไม่ยอมรับอะ่ะ พอแกไปยุ่งธุรกิจหรือไปทําอะไรกับใครเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยไอ้นี่มันมีเอี่ยวกับเขาหรือเปล่าไอ้นี่มันเกี่ยวข้องหรือเปล่าคือสังคมมันทําให้เรามองไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ที่คบคนเนี่ยมันก็ต้องได้เลือกมองคลสาประการเริ่มต้นตั้งแต่คบคนเลยนะคะถ้าเราครบคนดีปุ๊บเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่ถูกทางแล้วมันก็จะจบลงที่ความสวยงามแต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นไม่ดีเนี่ย เราก็จะลงที่อย่างไม่สวยงามฉะนั้นวันนี้มงคล3ามสประการเนี่ยเป็นคาถาที่เก้าคาถาที่เก้ามีอยู่ทั้งหมดสี่มงคลกับทันยติธรรมคือตะโปตะโปก็คือความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสเราจะเห็นว่าขันติเนี่ยอยู่ในข้อที่แล้วคันติกับความเพียรคนละอันกันนะคะเอ่อแล้วก็พัพมมะจริยัง พรมมจริยังคือการรักษาพรมอาจารย์เราจะเห็นว่ามีพรมมะธรรมะจริยาอันนี้พอมพรมมะจริยังนะคะธรรมะจริยาก็คือการประพฤติธรรมเมื่อการประพฤติธรรมเป็นไปได้ดีแล้วเนี่ยเราก็มาประพฤติพรมอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูคําว่าประพฤติพรมอาจารย์นเนี่ยหมายถึงอะไรทีนี้แต่งงานแล้วประพฤติพรมอาจารย์ได้ไหมบางคนบอกมันไม่ได้พรมอาจารย์เราเอาไปตีความหมายในเรื่องของทางโลกที่เป็นพรมอาจารย์ แล้วก็การเห็นอริยสัจก็คืออริยสัจจานะทัศนังนะคะคือการเห็นอริยสัจแล้วข้อสุดท้ายข้อที่สของมงคลในคาถาที่9ก็คือนิพพานะสัจฉิกิริยาก็คือการทำนิพพานให้แจ้งนะการกระทำยังเป็นการกระทำอยู่มันจะสอดคล้องกันแต่ว่าในการสอดคล้องกันเนี่ยต้องเริ่มต้นจาก จากมงคลข้อต้นๆที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าการกระทําที่ถูกต้องเนี่ยมันส่งผลเป็นวิบากเป็นกรรมกรรมดีกลับมาสู่ใจของเราไอ้กรรมดีที่กลับมาสู่ใจของเราเนี่ยท่านเรียกว่าบรารมีแต่ถ้าเกิดเราทํากรรมไม่ดีอะเรายังปรารถนาความสุขอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไอ้ที่เขาบอกว่าผิดก็ยังยืนยันว่าตัวเองถูกไอ้ที่เขาบอกว่าใช่ บอกว่าไม่ใช่เราก็บอกว่าใช่ผู้รู้บอกแล้วชี้แล้วแนะนำแล้วแต่ก็ยังเป็นธาตุของกิเลสอยู่ฝืนเอาธรรมะของพระุทธเจ้าเนี่ยไปปฏิรูปให้เข้ากับตัวเองซึ่งเราเจอเยอะมากการปฏิรูปธรรมะให้เข้ากับตัวเองพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้อย่างเมื่อเมื่อตอนกลางวันเมื่อวาน ช่วงนี้เป็นช่วงงานปฏิบัติธรรมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดภูจวงซึ่งเป็นการปฏิบัติในกลุ่มของบุคลากรภายในแต่ถ้าเกิดท่านญาติธรรมท่านไหนอยากจะมาร่วมด้วยเนี่ยเราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะก็คือก็นั่งกันห่างๆใส่แมสอยู่ด้วยกันอย่างปลอดภยัยออย่างนั้นทีนี้เนี่ยต้องบอกว่า ทางทางโยมเนี่ยก็เลยเข้ามาคุยฟังธรรมะบรรยายตัวเองก็บรรยายเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่เป็นปฏิจจสมุปบาทที่ประยุกต์การอธิบายให้เกิดนำความเข้าใจเนี่ยมาใช้ในชีวิตเท่านั้นไม่ใช่ปฏิจจสมุปบาทหรืออริยศัสตจ์ที่ฟังแล้วบรรลุธรรมไม่ใช่แต่เป็นปฏิจจสมุปบาทที่ฟังไปแล้วเนี่ยเกิดกระบวนการของความปรถนา ที่จะทำความดีเห็นความจริงเพิ่มขึ้นว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เอ่อที่เรียกว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีอะไรที่เราต้องศึกษายเยอะบางท่านเนี่ยเป็นพุทธบริษัทแต่เข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เคยเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรู้อะไรถือว่าขาดทุน ลมหายใจของเราเนี่ยที่มันหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราเอาลมหายใจไปทําอะไรอยู่เพราะว่าถ้ามันหมดไปนะั่นคือหมดโอกาสนะลมหายใจคือโอกาสของการทําความดีลมหายใจคือโอกาสขอ,อ,อ,องการสร้างความสุขในสังสารวัตรลมหายใจไม่ใช่การสร้างความสุขในชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นแต่ลมหายใจคือพลังของการสร้างความสุขในอนาคตของเราทั้งหมด ถ้าเราใช้ลมหายใจในทางที่ผิดมัวแต่ทำอะไรที่มันไร้ประโยชน์ไร้สาระเราก็จะเสียโอกาสถามว่าแล้วแล้วการที่เราทำประโยชน์เนี่ยมีสาระเนี่ยมันเครียดบางคนบอกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจิตเป็นกุศลเนี่ยการทำสิ่งที่ดีเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะเครียดการสร้างบาร,รมีไม่มีทางเครียด นี่คือความจริงมันจะมีความสุขกับการทําความดีที่มันเครียดอ่ะมันเครียดเพราะกิเลสเราไม่มีกิเลสตัวไหนที่ทําไม่มีบุญอันไหนที่ทําให้คนเครียดนี่คือความจริงแต่ที่มันเครียดอ่ะสมมุติว่าเราเนี่ยยกตัวอย่างเช่นธรรมวรีเนี่ยยกตัวอย่างสมัยที่ปฏิบัติรรมหรือเริ่มต้นทําความดีใหม่ๆเนี่ยถือศีลถือศีลข้อที่6เพิ่มขึ้น เมื่อปีพุทธกาสัา5ปีนั้นตัดสินใจถือสินเพิ่มอีกหนึ่งข้อคือข้อที่6เพราะเคยศึกษาเรื่องของอศีลสิกขามนาของพิษุนีว่าคนที่จะเป็นพิษุณีได้เนี่ยต้องถือศีลสิกขามนาเนี่ยทั้งหมด6ข้อก็คือศีล5ในศีล5นั้นเนี่ยในส่วนของของ ของตัวตัวข้อที่สามเนี่ยก็เป็นประพติพภหมจรรย์แทนแล้วก็ศินข้อที่ที่หก็คือเพิ่มข้อที่หขึ้นมาในศินแปดนั่นแหละคือวิกาลโโชนาก็สมาทานแล้วก็ตั้งใจว่าจะถือศินหข้อเพิ่มขึ้นจากที่ทานมังสวิรัตมาตอนนั้นน่ะสิบกว่าปีทานมังสวิรัตมาสิบกว่าปีแล้วก็มาสมาทานไอ้นี้ด้วย ก็ปรากฏว่าร่างกายก็มีปัญหาเหมือนกันนิดนึงเพราะว่าทานอาหารก็มังสวิรัตอยู่แล้วมาเป็น10ปีแล้วก็มาทานอาหารแค่แค่เที่ยงก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันคือระบบการจัดการของเราต่ออาหารเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราเดินทางเยอะเราจะมานั่งทํากับข้าววันนี้เมนูวันแบบทุกวันเนี้ยที่โพสหน้าเฟซ่นะเมนูวันนี้เนี่ยไม่มีเดินทางอย่างเดียวหรือเราจะไปที่อื่นเนี่ย เขาจัดอะไรให้เราทานเราก็ต้องทานในสิ่งที่เขามีให้ถ้าเขาไม่จัดอะไรก็ต้องทานข้าวกับขนมข้าวกับท้องยอดข้าวกับผลไม้ก็าทานได้หมดพเพราะว่าฝึกมาแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตอนที่ทําความดีนี่แหละตอนที่รักษาสัจจะเนี่ยทันยติธรรมเชื่อหรือเปล่าว่าเอาเล่าตอนตอนกินเจใหม่ๆก่อนตอนกินมังสวิรัตใหมๆ่ๆทานมังสวิรัตนะ,ะไม่ใช่เจทานไข่เพราะว่าเผื่อไปไหนไข่เจียวก็ได้อะไรก็ได้มันก็ง่าย ทรมานมากเพราะว่าที่ที่ทานบังสวิรัตเนี่ยไม่ใช่เป็นคนชอบทานบังสวิรัตเป็นคนติดเนื้อสัตว์เป็นคนกินอะไรเนี่ยไม่กินผักกินอะไรเนี่ยชอบกินหมูย่างไก่ย่างอะไรย่างย่างอย่างเงีย้งยตลอดกินอะไรก็จะชอบกินที่มันที่มันมันไม่มีผักอะอะไรที่เป็นผักก็ไม่ชอบชอบกินของที่มันเป็นจะพะโล มีผักอยู่หน่อยหนึ่งผักชีสองสาอ,อันอันมากกว่านั้นไม่กินไม่ค่อยชอบกินผักก้นเลยเห็นนิสัยตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ที่ชอบกินกินแบบเนี้ยดัดนิสัยตัวเองตัดสินใจ,ต,นใจนนะตัดสินใจทานมังสวิรัตสวัสดีค่ะพี่ปีนะตัดสินใจทานมังสวิรัตก็ปรากฏว่า มันทรมานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าความสุขมันต้องการทําความดีเนี่ยต้องมีความสุขเสมอไปเนี่ยต้องบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันทุกเนี่ยมันไม่ได้ทุกเพราะว่าความเป็นกุศลแต่มันทุกเพราะกิเลสที่เยอะของเราเราต้องแยกให้ออกนะคะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยทำความดีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทรมานเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่ทางสายกลางเพราะฉะนั้นเลิกทําความดีมันหนักเกินไปสําหรับเรา ไอ้คำว่าหนักเกินไปสำหรับเราเนี่ยเราต้องต้องเช็คดีๆนะคะด้วยสติปัญญาของเราเองเนี่ยมันพลาดได้ความจริงมันไม่ได้หนักเกินไปสำหรับเราเลยแต่กิเลสของเรามันเยอะไอ้ที่มันทรมานอยู่เนี่ยมันทรมานเพราะกิเลสเรามันเยอะเหมือนกับคนที่ที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยกาวนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าจากเชียงขวางนะคะก็ ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราเราสร้างกรรมเนี่ยอย่างว่าบริษัทเองโลเคชันตรงนี้ตรงนี้อยู่ข้างเนี่ยค่ะ,ะคระฆังอยู่ในส่วนของของของะระฆังอะ่ะที่ตีะระฆังของวัดแล้วที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นตรงที่ล่มอยู่จุดเดียวเท่านั้นคือเสาเสาเนี่ย อยู่ข้างหลังกล้องแล้วเสาก็บงังข้างๆสองข้าง,าง,ง,างนี่คือร้อนอยู่ตรงกลางที่เสามันบงังล่มให้ยอนนั่นเองนะคะไม่มีที่ตรงไหนนะคะทีนี้เนี่ยพูดต่อว่าบางคนทําความดีเนี่ยเราอยากจะรู้ไหมว่าเราบาปหรือเราไม่บาปอย่างเช่นบางคนบอกว่าฉันทําให้คนอื่นเนี่ยเออเป็นทุกข์บาปพ่อแม่เป็นทุกข์เพราะฉันหรือหรือคนอื่นเป็นทุกข์เพราะเรา หรืออะไรก็แล้วแต่บาปหรือไม่บาปเราก็ต้องดูว่าจิตของเราเนี่ยเบียดเบียนเขาหรือเปล่าเป็นตัวชี้วัดถ้าจิตของเราเนี่ยเบียดเบียนเขาไม่ว่าจะเป็นศิลข้อ 1, ขที่หนึ่งศินข้อที่สองสิลข้อที่ 4, สามศีลข้อที่สี่สิลข้อที่ห้าบาปแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เบียดเบียนเขาเลยสักศีลสักข้อหนึ่งเราไม่ได้คิดที่จะเบียดเบียนเขาสักข้อหนึ่งแต่เขาทุกข์เพราะว่า เขาทนดูเรามีความสุขไม่ได้เขาทุกข์เพราะความอิจฉาเขาทุกข์เพราะความไม่สบายใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่ของเขาเองเนี่ยเราจะไม่มีทางบาปเราไม่ใช่ไปต้องทําอะไรเลยเราอยู่เฉยๆค่ะเพราะว่ามันเป็นกิเลสข,ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแยกออกว่าไอ้บุญบาปที่เราทําอยู่เนี่ยมันคืออะไรนะคะอย่างเช่นการทําความดีต่างๆความอดทนเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าโยมมาบอกว่าเนี่ย บางทีมันทําหนักเกินไปเราก็ต้องเลิกนะอาจารย์บอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ต้องเลิกเราต้องเช็คกิเลสเราว่ากิเลสของเราที่อยู่ในใจเนี่ยมันเยอะหรือเปล่าแล้วการกระทําอะไรเนี่ยที่ทําไปแล้วเนี่ยอักกุศลมันลดลงกุศลมันดีขึ้นกุศลก็คือมันมีความอดทนขึ้นมันมีความเพียรขึ้นอย่างบางคนเนี่ยผู้ที่เขาปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเขามีความอดทนขึ้นเขามี จิตที่มั่นคงขึ้นเขามีกุศลขึ้นเนี่ยอย่างเราไปทำให้เขาเสียจิตให้เขาสมาธิเสียให้เขาสมาธิตกเนี่ยพยายามทำตัวให้เขาเสียสมาธิเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นมารเราก็จะเป็นมารของการทำความดีอะไรก็แล้วแต่ที่คนกาลังทำความดีอยู่เนี่ยแล้วเราไปขัดขวางเขาเนี่ยนั่นคือมารน,นะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการอะไรก็แล้วแต่จากจิตของเราที่เป็นอก,กุศลนั่นแหละ มันคือมารอย่างาะฉะนั้นเนี่ยเราทําอะไรเนี่ยถ้าเราอยากจะได้บุญเนี่ยต้องอาศัยตอนที่คนเขาทาความดีอยู่แล้วเราคอยส่งเสริมเขาให้เขาเนี่ยได้มีความดียิ่ง,งขึ้นไปอ่ากับนมัตการเจ้าขา่าพระคุณเจ้านะคะครูบาอาจารย์เข้ามาบอกว่าบุญย่อมลิขิตให้ชีวิตมีแต่ความเจริญค่ะเพราะว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขถ้าจิตของเรามันมีบุญเนี่ยมันก็คือกรรมที่เป็นส่วนดี เมื่อกรรมเป็นส่วนดีเนี่ยวิบากหรือสิ่งที่เราได้รับมันก็ต้องได้รับแต่สิ่งดีๆแต่ทําไมเราถึงได้รับแต่ความทุกข์เพราะอะไรก็เพราะว่าเราสร้างกรรมไม่ดีเอาไว้ดูอย่างการเกิดมาของบุคคลที่เกิดมาในโลกใบนี้อย่างครอบครัวเราเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเกิดมาเนี่ยผิดศีลข้อที่ไหนข้อแบบไหนเนี่ยดูในครอบครัวก็ได้นะคะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอย่างกรรมพันเนี่ยคนที่มีกรรมพันธ์เยอะๆโรคภัยไข้เจ็บมากๆเนี่ย แสดงว่าทํากรรมประเภทเดียวกันไว้จึงมาเกิดในบ้านเดียวกันมีโรคมากโรคประเภทไหนอะ่ะมันก็จะมาเกิดอยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่มีใครผิดนะคะบางคนชอบว่าแม่ว่าพ่อว่าแม่ว่าพ่อเนี่ยเป็นโรคนั้นเราเลยได้มรดกมาแม่เป็นโรคนั้นไม่ใช่นะทุกคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นมรดกเพราะว่าเราทํากรรมแบบเดียวกันเราจึงมาเกิดอยู่ในครอบครัวเดียวกันอย่างครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยแตกแยก สามีภรรยาไม่เคยอยู่ด้วยกันลูกมีสามีมีภรรยาก็เลิกกันพ่อแม่มีสามีภรรยาแม่ไม่รู้มีสามีกี่คนพ่อไม่รู้มีสามีกี่คนคือบันกรรมประเภทเนี้แสดงว่าผิดสินข้อที่สามเอาไว้แล้วพอมาชาตินี้อีกก็ยังทําตัวลักษณะของการเบียดเบียนคนในศินข้อที่สามอยู่เกิดชาติหน้ามาอีกกี่ชาติกี่ชาติเนี่ย ชีวิตของคนที่ผิดศีลข้อที่สามเนี่ยก็จะไม่มีไม่มีทางได้รักแท้มันก็จะเป็นความรักที่พอมีใครมาชอบเราเนี่ยแล้วก็จะมีคนเลิกกับเราไปมันอาจจะเหมือนกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟอะ่ะแมงเม่าเดี๋ยวมันเจอกองไฟแนละ้วมันพุ่งใส่เลยนะมันเหมือนกับเรามีสเสน่ห์อะ่ะแต่พอถึงเวลาเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแนละ้วเมื่อกรรมมนทำงานเนี่ยมันจะหลุดออกปทันทีเลยเพราะว่าด้วยอำนาจของกรรมตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทำกรรมตัวนี้อยู่เนี่ยรับรองเลยว่า เราต้องได้รับความทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําอยู่ทุกวันเนี่ยในมงคลศาสประการเนี่ยสอนเรามาหมดแล้วว่าเราต้องทําอะไรบ้างอันเนี้ยคือข้อพัฒนาตัวเองพอเป็นคาถาที่ที่เกเนี่ยก็เป็นส่วนของการพัฒนาตัวเองชั้นสูงแล้วค่ะตะบะความอดทนอดกั้นลองคิดดูว่าถ้าบุญมันสบายอ่ะการทําบุญสบายตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยพระพุทธองค์จะสอนให้เรามีตะบะไปเพื่ออะไร คำว่ามีตะบะเนี่ยมันต้องแปลว่ามีความอดทนนะเพราะฉะนั้นมันต้องฝืนแต่บางคนบอกว่ามันจะต้องสบายมันถึงจะเป็นบุญจิตมันต้องดีเราเอาเวทนาที่มันอยู่ในในความรู้สึกในพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าสุขเนี่ยมาใส่กับคำว่าบุญแทนเพราะฉะนั้นพอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราบอกว่ามันต้องมีความสุขมันถึงจะเป็นบุญ พอเราทำบุญทำกุศลอะไรแล้วเราไม่มีความสุขเนี่ยในส่วนที่มันเป็นเป็นสุขแบบเวทนาเนี่ยเราก็จึงเข้าใจผิดคิดว่านั่นไม่ใช่บุญแต่บุญจริงๆเนี่ยมันคือความสุขที่ไม่มีกิเลสความสุขที่ปราศจากความโลภความสุขที่ปราศจากความโกรธความสุขที่ปราศจากความหลงถึงมันจะลำบาก อย่างเช่นคนที่กำลังทำความดีอยู่ในวัดตักดินขุดดินก่อสร้างทำสารพัดเลยค่ะทั้งเหนื่อยทั้งร้อนสารพัดเลยถามว่ามันมีความสุขหรือเปล่าล่ะมันก็ไม่มีความสุขนะทางกายเนี่ยแต่ใจเนี่ยมันมีพลังเหลือเฟือมากเลยนะคะใจเนี่ยมันมีพลังเหลือเฟือมากเลยในการที่จะทำความดีไอ้ใจที่มันมีพลังเหลือเฟือในการทำความดีเนี่ยแหละ มันคือบุญมันคือความเพียรความเพียรตะบ,บะตะโปความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสตราบใดที่เรายังไม่ถึงจุดหมายเราก็จะไม่ทิ้งความเพียรเราจะไม่เลิกไม่ว่าจะมีอะไรมาขัดขวางในจุดหมายของเราเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยมีจุดหมายในชีวิตเนี่ยบางคนเนี่ยเปลี่ยนจุดหมายบ่อย พอมีจุดหมายปุ๊บกิเลสมันพาไปทางไหนก็ไปตามมันพอกิเลสตัวใหม่มาก็ไปมีจุดหมายใหม่ละเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลักษณะแบบนี้มักจะทำอะไรไม่ค่อยประสบความสำเร็จชาตินี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วชาติหน้าก็คงจะหวังความสำเร็จไม่ได้อย่าหวังอย่าไปคิดอะไรแค่เรื่องการทำมาหากินการมีชีวิตที่ดีมันเป็นไปไม่ได้แล้ว ดังนั้นเนี่ยการที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยในการฝึกจิตตัวเองเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เรื่องที่เราจะรับผิดชอบตัวของเราเองเนี่ยเรายังทําไม่ได้เลยเราจะไปรับผิดชอบที่มันยิ่งใหญ่ที่มันมีสัจจะที่มันจะต้องพัฒนาจิตใจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเรายังแยกไม่ออกอะว่าอะไรเป็นกุศลเรายังแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอกุศลเนี่ยเราจะเลือกถูกไหมล่ะคะว่าเราควรจะทําอะไร แล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวแยกได้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอก,กุศลก็คือปัญญาถ้าเราไม่ใช้ปัญญาในการแยกแต่เราใช้กิเลสเป็นการแยกเราแยกด้วยความสุขกับความทุกข์อ่ะถ้าฉันทําตรงนี้แล้วฉันมีความสุขเนี่ยฉันก็จะทําใครจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ฉันต้องมีความสุขเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขอันนี้คือความเข้าใจผิดบุญเป็นชื่อของความสุขที่ไม่มีกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้อง ตราบใดที่เรามีความสุขแล้วมีกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องได้รับความทุกข์ในอนาคตแน่นอนค่ะท่นานาถิธรรมในมงคลสามสแปดประการเนี่ยในคาถาที่เก้าเนี่ยข้อแรกคือความเพียรมงคลขาดความเพียรมากทำอะไรแป๊บเดียวเลิกละไม่ทำละพอเราบอกว่าขาดความเพียรเขาก็จะมีเหตุผลสารพัดของเขาอะ มันพออย่างนั้นมันพออย่างนี้มันพออย่างงนความเพียรเนี่ยเขาวัดกันตรงไหนหรือวะคะเขาวัดกันตรงที่มีอุปสรรคเนี่ยแหละพอมีอุปสรรคแล้วถอยเนี่ยแสดงว่าความเพียรไม่มีพอมันมีอุปสรรคขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราเดินหน้าต่อได้แต่ในที่นี้ต้องบอกก่อนว่าความเพียรต้องประกอบด้วยจิตที่เป็นกุศลนะคะทำให้คนอื่นเดือดร้อน เบียดเบียนคนอื่นต้องดูสีลห้าข้อเราเบียดเบียนข้อที่หนึ่งไหมเบียดเบียนข้อที่สองไหมเบียดเบียนข้อที่สามไหมเบียดเบียนข้อที่สี่ไหมเบียดเบียนข้อที่ห้าไหมเรามีความคิดไม่ดีอะไรในการทําความดีหรือเปล่าถ้าในการทําความดีของเราเนี่ยเรายังแฝงความคิดที่ไม่ดีอยู่เนี่ยตัวเราเองก็ไม่ดีอยู่ละถึงเวลาเนี่ยไอ้ความคิดของเราที่ไม่ดีเนี่ยเราไปอยู่ใกล้ใครเนี่ยก็พาคนอื่นเนี่ยเขาไม่ดีไปด้วย เปรียบเสมือนกับของเน่านั่นแหละที่พรุทธเจ้าตัดเอาไว้หรือในบทสวดมนต์คนที่จิตใจไม่ดีเนี่ยหรือคนไม่ดีเนี่ยเปรียบเสมือนกับของเน่าพออะไรไปห่อของเน่าเนี่ยสิ่งที่มันเข้าใกล้ของเน่านั้นก็เน่าไปด้วยพอจิตใจเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราไปอยู่ใกล้ใครเขาเนี่ยเขาก็เสียหายกับเราไปแต่ถ้าเกิดจิตใจเราดีเนี่ยเราเหมือนเครื่องประดับคนที่เราจะสังเกตไหมคะว่า คนที่มีชื่อเสียงคนที่มีความดีเนี่ยพอเขาเลือกไปไหนปุ๊บเนี่ยอย่างเราเองเนี่ยเราจะมองเลยว่าเฮ้ยครูบาอาจารย์ท่านท่านคุ้นกับใครท่านทำอะไรกับใครแล้วทำตรงเนี้ยแล้วมันเกิดประโยชน์หรือเปล่าเราจะมองเลยว่าโอ้โหพอครูบาอาจารย์พอท่านทำอะไรกับคนนี้ปุ๊บเนี่ยคนนี้ต้องเป็นคนดีแน่ๆเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความดีที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะไปสนับสนุนความดีของคนอื่นด้วยมันเหมือนกับเป็นพานอะ่ะที่จะชูคนอื่นนะให้เขาได้ดีหมดมันเป็นเครดิตของทุกทกที่ที่เราไปอะ่ะแต่ถ้าเราเป็นของเน่าเนี่ยเราไปที่ไหนนะเราก็ทําตัดเสื่องเสียหายให้คนอื่นเขาอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นสมมุติว่าอ่ะยกตัวอย่างอย่างเราครบใครสักคนหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนเขามีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่พอมาเจอคนคนนี้ปุ๊บชีวิตอับเฉา งานที่เคยดูโลดโ,โชดช่วงดูดีเป็นที่เคาลบมีอะไรต่ออะไรหายหมดเราก็จะรู้แล้วว่าคนคนี้เปรียบเสม,มือนกับของเน่าพอเข้าใกล้แล้วเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องเสื่อมมีแต่เรื่องเสียหายแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้คนอื่นดูว่าเราเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยเราก็ต้องทํำยังไงล่ะให้ชีวิตของคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยดีอันนี้คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยก็คือการส่งเสริมให้คนอื่น,น่องเช่น ถ้าเขากําลังใช้ความอดทนในการทําความดีบางอย่างอยู่เนี่ยเราก็ต้องช่วย้เขาเนี่ยอดทนในสิ่งนั้นสําเร็จไม่ใช่ไปไปพูดทําให้เขาอย่างเช่นสมมติว่าตัวเองกําลังกินมังสวิรัติอยู่อย่างนี้เป็นต้นเฮ้ยเราไม่กินเนื้อสัตว์นะเฮ้ยอยา่อยาเลยกินเถอะขอร้องมันไม่มีประโยชน์เชื่อพี่สิกินเนื้อสัตว์เนี่ยแหละดีแล้วอย่างเงี้ยเป็นลูกหลานเทวทัตนะอะไรเงี้ยแสดงว่าคนคนนี้ไม่ได้เป็นกัลยานิมิตของเรา ถ้าเป็นกัลยาณในมิตรของเราเนี่ยเราต้องการจะทําความดีเรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องส่งเสริมเราเราไม่อยากกินเนื้อสัตว์ก็พยายามหลีกเลี่ยงให้เราช่วยเราในการทําความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูคนเนี่ยว่ามีความจริงใจกับเราเนี่ยเราบอกว่าเราไม่นี่นะเราไม่นู่นนะแต่ปรากฏว่าพยายามที่จะฝืนในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคนคนนี้แสดงว่าไม่ได้มีความปรารถนาดีกับเราเราต้องการที่จะสมมติว่าอ่ะครูบาอาจารย์ต้องการจะสงบ ต้องการจะพักผ่อนขอพักผ่อนช่วงนี้นะอยากจะสงบหน่อยอยากจะปฏิบททัติธรรมเอาเราก็ไม่อะไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเราก็ทำหนุนทำนี่ทำหนุน,น,นเป็นห่วงครูบาอาจารย์เพราะว่าเราเนี่ยเทิดทูนเคารพรักครูบาอาจารย์เอาหนุนเอานี่ไปให้กินอยากจะบำรุงอยากจะอะไรทั้งที่ท่านบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกับท่านท่านต้องการพักผ่อนอย่างนี้เป็นต้นแบบเนี้ยเขาถือว่าไม่ใช่กัลยาณนมะิตร คนแบบนี้คบไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นมารต่อการทำความดีเพราะสิ่งที่เราเลือกที่จะทำเนี่ยคือสิ่งที่ดีแล้วคนที่มาขัดความดีที่เราทำเนี่ยก็แสดงว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนไม่ดีตัวเองก็จะมองแบบนี้ค่ะสมมติว่าตัวเองตั้งสัจจะอะไรเอาไว้เนี่ยว่าจะทำความดีไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าใครมายุให้กินปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกไม่ดีกับคนคนนั้นเลยเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยเขารักเราจริงหรือเปล่า าเขารักเราจริงก็จะมายุให้เราทําสัจจะตัวเองเสียหรือไงชีวิตของเราเดินมาดีๆอยู่เนี่ยชีวิตของเราก็เสียไปเพราะคนคนแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะทัญญติธรรมข้อต่อไปก็คือพัรรมมะจริยังคําว่าพัมมะจรร,จรยงเนี่ยในที่นี้เนี่ยก็คือ,อ,อสําหรับคําว่าพรมปรมจรันรเนี่ยคะ่ะการรักษาพรหมจันทร,ร์ก็คือ ท่านหมายถึงเรื่องของมัคการดำเนินชีวิตตามรอยของอริยมัคมีองค์8ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกัปปะสัมมาสัมมากรรมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างข้อที่เราพูดไปในเรื่องของตบะ ตะบะหรือความอดทนการทําความเพียรเนี่ยมันมีความจําเป็นมากมันเป็นธรรมะมันเป็นข้อปฏิบัติชั้นสูงมันเป็นมงคลชั้นสูงของเราอะค่ะทันยติธรรมถ้าเราต้องการที่จะมีตะบะหรือต้องการที่จะมีความเพียรเนี่ยมันต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อการทําความเพียรอาตาปี คือความเพียรหรือตะบะนะคะความเพียรในที่นี้ก็คือความเพียรที่จะสํารวมตาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สํารวมเนี่ยมันเหมือนกับภูมิคุ้มกันเรามันต่ํะเราปล่อยให้น้ำเนี่ยมันไหลเข้ามาในในในบ้านของเราแต่เราอยากจะดูอย่างแห้งๆมันเป็นไปไม่ได้อะเราก็ต้องนั่งวิตน้ําอยู่อย่างนั้นมันก็เหนื่อยหมดไปกับการวิตน้ําหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ทําให้มันเรียบร้อยสํารวมกิเลสมันเข้าไม่ได้วันหนึ่งเนี่ยใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นมามันก็จะพัฒนาต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เป็นสิ่งที่จําเป็นเนี่ยอย่างเช่นอาตาปีการทําความเพียรการรักษาพรหมจร์การรักษาพรหมจรยร์นั่นหมายถึงการเจริญมรรคหรือแม้กระทั่งศีลก็เป็นพรหมจรย์นะคะการรักษาพรหมจรรย์ก็คือศีลการทําความดีนั่นเองพรหมจรรย์แล้วก็ การการเห็นอริยสัจก็คือการเรียนรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคซึ่งตอนนี้เนี่ยวัดภูดจวงของเราเนี่ยท่านยติธรรมคะ่ะกำลังนะคะกำลังจัดปฏิบัติธรรมอย่างที่ได้พูดไปว่าเป็นออนไลน์ตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าทั้งวันเลยนะคะกับกิจกรรมนี้เพื่อให้จิตเนี่ยมันได้ฝึก จนมีคนถามว่าเหนื่อยไหมตั้งแต่เช้าตีสามตีสามก็มาต่อมาต่อโทรศัพท์ไม่อยากให้พระอาจารย์เหนื่อยความจริงเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็จะต่อเองนั่นแหละค่ะก็บอก,กบท่านว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวเองทำเองเพราะว่าในการที่ท่านเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้มาเป็นอาจารย์สอนเปิดโอกาสให้เราได้บรรยายเปิดโอกาสให้เราได้บุญเนี่ยมันก็เป็นพระคุณมหาศาลกับเราและ เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆเนี่ยอะไรที่เราแบ่งเบาภาระที่จะทำให้ท่านเนี่ยไม่เหนื่อยเนี่ยเราก็อยากจะทำก็เลยออกมาตั้งแต่ตีสามครึง่งมาเตรียมตัวตั้งกล้องตั้งอะไรเพราะว่าลึกๆอยู่เนี่ยเชื่อไหมคะว่ามีเพียงแค่บุคคลบุคคลเดียวที่ขึ้นมาเนี่ยที่ออนไลน์หรือไม่ขึ้นเลยเนี่ยจิตตัวเองก็คิดอยู่แล้วเออ อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ยังมีคนคิดได้ว่าเออสักวันหนึ่งเราจะทําหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะนั่งสมาธิเนี่ยใครจะนั่งสมาธิเนี่ยก็มานั่งด้วยกันทําอย่างอื่นอะ่ะทําอย่างอื่นเนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยนั่งสมาธิเงียบๆไม่เห็นพูดอะไรเลยปิดเน็ตดีกว่าพอเราปิดเน็ตปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราเลิกนั่งแต่ถ้าเกิดเราเราเปิดเน็ตเอาไว้เนี่ยเปิดจอเอาไว้เนี่ย พระท่านหันหน้ามาเราก็ดูหน้าจอนั่งไปด้วยนะท่านยังไม่เลิกเราก็ไม่ต้องเลิกถ้าท่านเลิกแล้วเนี่ยตอนนี้จะปิดเป็นสอตอนละนั่งสมาธิเสร็จก็จะต่อใหม่เป็นทาวัดทําอย่างอื่นน่ะเป็นร้อยเป็นพันน่ะทาได้โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตอะ่ะเดือนละ2 5 0เดือนละ300เปิดได้ทั้งวันทั้งคืนน่ะแต่พอมาเปิดดูคนนั่งสมาธิเปิดดูการเห็นสมมณะเป็นการเห็นที่เป็นมงคลของชีวิต ต่ปรากฏว่าเสียดายเน็ตไม่ยอมเปิดพลังมันก็ตกแต่ถ้าเกิดว่ามีการนั่งสมาธิอยู่เนี่ยเปิดไปเลยค่ะเปิดไปแล้วก็นั่งไปด้วยกันมันคุ้มอะม่ะบางคนใช้เน็ตที่มันเป็นรายเดือนอยู่แล้วอะค่ะนั่งสมาธิไปด้วยกันพอถึงเวลาครูบาอาจารย์ทําวัดก็ทําด้วยกันทํากิจกรรมด้วยกันทางออนไลน์ตัวเองตั้งใจเอาไว้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยใครจะทําหรือใครจะไม่ทําเนี่ยก็ไม่รู้แต่สิ่งที่รู้อยู่ก็คือว่า เรามีความสุขที่ได้คิดและเราก็มีความสุขที่ได้ทําและเราก็พร้อมที่จะเอาบุญทั้งหมดเนี่ยให้กับท่านญาติธรรมที่กําลังฟังอยู่ด้วยทุกทท่านให้ได้บุญด้วยกันจิตที่มันส่งออกไปแบบดีๆเนี่ยความสุขมันเกิดขึ้นที่เราก่อนแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ใครมันเกิดขึ้นที่เราเราคิดถึงทุกคนนคนพยายามมากที่จะแบบต้องบอกว่าอย่างท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์ตอนนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ของวัดเราท่านเจ้าวาดเนี่ย พราะท่านก็เป็นวัดเราเนี่ยเป็นโรงเรียนบาลีด้วยมีนักเรียนบาลีที่ท่านจะต้องสอนทั้งวันก็โรงเรียนบาลีก็เปิดเมื่อวานนะวันนี้แล้ววัดเราก็มีกิจกรรมวันวิสาขาบูชาพอดีก็ต้องเรียกเรียกกันว่างานก็ทางบ้านพุทธศาสนาเนี่ยก็เยอะพอสมควรท่านก็งานเยอะเราก็เลยพยายามที่จะแบ่งเบาภาระของท่านมาเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยเซฟกําลังมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็จะพยายามอะค่ะไม่รบกวนท่าน ให้ท่านได้พักผ่อนบ้างอะไรบ้างอะไรที่มันเซฟท่านได้เราก็พยายามเซฟให้ท่านเนี่ยมีสังขารที่แข็งแรงเพื่อที่จะทํางานเพื่อพุทธศาสนาไปนานๆแล้วโดยเฉพาะสติโดยเฉพาะกําลังที่ท่านต้องใช้เยอะเราก็ต้องพยายามที่จะช่วยในฐานะที่เราเป็นเป็นสิทธิ์อยู่ในวัดเป็นโยมอยู่ในวัดเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆให้กับท่าน ให้ไม่ให้ใครไปยุ่งข้องเกี่ยวกับท่านอย่างท่านอยู่ในห้องส่วนตัวเนี่ยเราก็จะพยายามช่วยกันดูแลลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยพอท่านออกมาเนี่ยจะดูแลกันหมดเพื่อให้ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยมีกําลังมีมีกำลังในการที่จะพัฒนางานเพื่อพุทธศาสนาได้ช่วยเหลือคนได้อย่างเต็มที่อันที่เป็นสิ่งที่เราปรารถนากันนะคะเราก็พยายามที่จะให้ครูบาอาจารย์ได้พักผ่อนให้ครูบาอาจารย์ท่านได้ไม่เหนื่อย พยายามที่จะช่วยทุกอย่างกันนะคะนี่คือจิตที่มันดีของคนในวัดเมื่อจิตทุกคนเนี่ยรวมกันไปที่ครูบาอาจารย์เนี่ยพลังของความกตัญญูพลังของความรักพลังของความสามัคคีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับบ้านอะถ้าบ้านไหนเนี่ยลูกๆเนี่ยรักพ่อรักแม่เนี่ยจริงๆนะคะต้องบอกว่ารักพ่อรักแม่จริงๆเนี่ยบ้านนั้นจะไม่มีทางทะเลาะกันเพราะอะไร เพราะว่ากลัวว่านะ,ะ os, os, คะกลัว<ร>ว่าพ่อแม่จะเสียใจนะะกลัวว่าพ่อแม่เนี่ยจะเสียใจว่าทะเลาะก,กันเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเนี่ยถ้ารักพ่อแม่จริงๆนเนี่ยจะไม่มีทางทะเลาะก,กันเลยเหมือนกับวัดเราอยู่วัดเนี่ยถ้าเราทะเลาะก,กันเรามีปัญหากันอะไรกันอยู่ในวัดเนี่ยเรากลัวว่าครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยจะไม่สบายใจเราก็จะต้องรักต้องสมัครใกันช่วยดูแลกันนะคะ ทานติธรรมชมมาโอ้โหเขาคุณมากค่ะสาธุจริงๆแล้วตัวเองต้องบอกว่าเสียงใหญ่เป็นคนเสียงใหญ่สมัยตอนเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยชอบเสียงตัวเองเท่าไหร่แต่โตขึ้นมาเนี่ยมันอยากพูดธรรมะเพราะฉะนั้นเสียงมันออกมาขนาดไหนกนะ็เอาแล้วนะคะเอาแล้วขอให้ได้พูดนะคิดอย่างนั้นขอบพระคุณมากๆนะคะที่ให้กําลังใจค่ะนะคะทีนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงจิต พอจิตของเรามันคิดดีเนี่ยพลังมันก็เกิดความสว่างสว่างจากใจเนี่ยมันก็จะออกมาทางหน้าตาจะออกมาทางทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคนเนี่ยระหว่างคนแต่งตัวดีแต่จิตใจไม่ดีกับคนที่แต่งตัวอาจจะไม่ดีเลยแต่จิตใจดีเนี่ยพออยู่ด้วยกันไปนานๆานเนี่ยมันจะรู้นะคะว่าใครคือคนที่เราอยากจะอยู่ใกล้ใครคือคนที่ เป็นคนดีที่เราต้องการที่จะอยู่แล้วเราจะเริ่นรุ่งเรืองขึ้นมาอยู่กับใครแล้วเนี่ยชีวิตมันดูต่ําลงไปสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเป็นเนี่ยมันอาจจะหายไปแล้วอยู่กับใครแล้วชีวิตมันดีขึ้นเราจะไม่เอากิเลสเป็นตัวชี้วัดแต่เราจะเอาคุณค่าแท้ของชีวิตเป็นตัวชี้วัดถ้าเรากิเลสเป็นตัววัดเนี่ยยังไงยังไงเนี่ย ไอ้ฝ่ายกิเลสที่มันไหลลงสู่ที่ต่ำเนี่ยมันก็ต้องชนะอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเพราะจิตมันไหลลงสู่ที่ต่าเสมอแต่ถ้าเรามีสติกับมาปุ๊บเนี่ยไอ้จิตที่มันไหลลงสู่ที่ต่าเสมอปุ๊บมันจะหายเลยค่ะมันจะฟื้นคืนกลับมาเพราะรู้ว่าอุ้ยลมหายใจอย่างที่เราคุยกันตอนช่วงต้นชั่วโมงว่าลมหายใจของเราเนี่ยมันมีค่ามากมันไม่ได้มีค่าเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวนะมันมีค่าตลอดหลังจากนี้ไปในสังสารวัตร ถ้าเราใช้ลมหายใจของเราในการหายใจเข้าหายใจออกไม่เป็นในขณะคิดในขณะพูดในขณะกระทําสิ่งที่เราคิดไม่ดีสิ่งที่เราพูดไม่ดีสิ่งที่เราทําไม่ดีลงไปมันจะมีผลกับเราไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนคนอื่นในด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเบียดเบียนคนอื่นในด้านของร่างกายชีวิตเราก็จะมีปัญหาเรื่องของอายุสั้น มีโรคภัยไข้เจ็บเอาไหมเกิดมาเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์บางตัวเนี่ยเกิดเป็นสัตว์ก็ลําบากอยู่แล้วนะยังเป็นสัตว์มีโรคมากอีกเอาไหมเป็นสัตว์มีโรคมากแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงเปรตอสูรกายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแนละ้วมันยิ่งกว่าคนมีโรคอีกมันทุกทรมานในตัวมันเองอยู่แล้วอันนั้นนะ่ะเกิดมาก็ไม่มีความสุขละจิตของเราที่มันฝึกมาดีไม่ดีเนี่ยมันมีผลต่ออนาคตของเราหมดเลยนะคะทันยติธรรม คนที่เบียดเบียนคนอื่นในด้านของทรัพย์สินของกินของใช้หรือทำอะไรก็แล้วแต่ถูกโกงถูกเอาเปรียบหมดเลยหรือคนที่เบียดเบียนคนอื่นในด้านของบุคคลเป็นที่รักชอบที่จะทำผิดในเรื่องของบุคคลเป็นที่รักของใครต่อใครเขาละ ชอบที่จะไปมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเหมือนกันเป็นคนสวยแกคิดว่าแกเป็นคนสวยแกจะแย่งแฟนใครก็ได้แกก็โปรยสเสน่ห์เจอผู้ชายที่มีแฟนไม่มีแฟนแกก็โปรยหมดเพราะแกมาเนี่ยตัวคนเดียวค่ะตัวคนเดียวไม่มีใครเลยเพราะอะไรเพราะด้วยกรรมที่ตัวเองเนี่ยทำไว้เยอะอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่า เขาก็เห็นไอ้จิตที่มันจิตที่มันไม่มีความจริงใจอ่ะคนที่มันคิดไม่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลมาเป็นคําพูดที่ไม่ดีสักวันหนึ่งแล้วก็ส่งผลมาเป็นการกระทําที่ไม่ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยตายไปก็ตกนรกเกิดมาใหม่ก็ต้องรับกรรมสารพัดเกิดมาหาความรักแท้ไม่ได้ไม่มีใครรักจริง ได้รักบูบูวับวับเหมือนกับสัตว์ที่มันเจอกันแล้วมันมันเหมือนกับสปาร์กเหมือนกับช่วงที่สัตว์มีการผสมพันธุ์ก็จะได้ความรักแบบนั้นตลอดอะในฤดูการผสมพันธุ์แต่ไอความรักที่มันเกิดขึ้นจากรักเนื้อแท้รักที่เกิดขึ้นจากคุณงามความดีเนี่ยจะไม่มีทางได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยทำตัวเราเองเอาไว้แบบนั้นทีนี้เนี่ยถ้าเราเบียดเบียนคนอื่นดังด้านของคำพูด คำพูดของเราเนี่ยก็จะไม่มีใครเชื่อถือเพราะเราทําไม่ดีเอาไว้แต่บางคนเน่เกิดมามีบุญนะโกหกจะมีคนเชื่อเลยบางคนเนี่ยโกหกแล้วคนเชื่อหมดเลยเพราะอะไรบุญเก่าเขาดีแต่บุญใหม่เนี่ยเริ่มเอาไอ้เครดิตที่คนอื่นเชื่อถือตัวเองเนี่ยแหละเอามาใช้ในทางที่ผิดสุดท้ายแล้วหลังจากนี้ไปก็ไม่มีใครเชื่อเกิดชาติไหนชาติไหนพูดจริงยังไม่มีใครเชื่อเลยอย่างนี้เป็นต้นเกิดชาตินี้คนเชื่อหมดโกหกสารพัดมีแต่คนเชื่อเหมือนหลอกคนง่ายอ่ะ คนฉลาดฉลาดยังโง่เลยถูกหลอกเพราะเราเพราะว่าเรามีบุญเก่าในเรื่องของคําพูดแต่ทีนี้เราใช้ผิดไงคะพอเราใช้ผิดปุ๊บเนี่ยก็ทําทให้วิบากกรรมเนี่ยมันตามไปไปหลอกหลอนเราชาติต่อๆไปส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือการรักษาการรักษาศีลข้อที่5ศีลข้อที่5เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราเกิดมาเราไม่มีสติปัญญาแสดงว่า เราเคยที่จะไม่พัฒนาตัวเองไม่พยายามที่จะมีปัญญาไว้แล้วชาตินี้เราก็ยังไม่ทําให้ตัวเองมีปัญญาอีกปัญญาที่จะรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็น้อยอยู่ละก็ยังเอาสาวเอาสิ่งเสพติดเนี่ยมาหลอนตัวเองอีกต่อเพิ่มขึ้นมาสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญญามันก็ยิ่งหายเข้าไปใหญ่ทําไมเราความจําไม่ดีทําไมเราโง่อย่างนี้โทษตัวเองคนอื่นเขาดีทุกอย่างเหมือนเ็เกิดเราเจอคนอยู่คนหนึ่งเนะ่ะเขารวย เขามีเงินถ้าเรามานั่งพูดอยู่ทําไมเขารวยทําไมเขารวยทําไมเขารวยเนี่ยถามว่าเราจะได้บ้านไหมเราจะได้รถไหมเราจะรวยไหมแต่ถ้าเกิดเราเห็นเขารวยปุ๊บเฮ้ยเขาทํำยังไงอะก็ถึงรวยเฮ้ยเราต้องเก็บเงินดีกลับมาหาตัวเองก่อนฐานที่ตัวเองยืนอยู่คืออะไรรายได้มีเดือนแล้วเท่าไร่ต้องเก็บเดือนเท่าไหรกินเดือนเท่าไหร่กลับมามีสติพัฒนาตัวเองเดี๋ยวเราก็จะมีเหมือนเขาแต่ถ้าเรามานั่งบ่่่นนนอยยยูทททํําาาาาไไไไไไมมมมมเเเเ้้รวววแลัปป็ด หรือทำไมเขาฉลาดอ่ะก็เพราะเขาศึกษาหาความรู้เราก็ต้องศึกษาหาความรู้อย่างเมื่อวานคุยกับยายบุญเหมือนกันแม่ชีค่ะตัวเองเป็นคนชอบคําถามของแม่ชีบุญเพราะว่าไม่ใช่แบบถามแบบคนหาเรื่องพูดอ่ะคนหาเรื่องพูดกับคนคุยธรรมะจริงๆไม่เหมือนกันนะคนที่เข้าหาเรื่องพูดเนี่ยเจอชื่ออะไรไอ้นี่คืออะไรไอ้นั่นคืออะไรไอ้นู่นคืออะไรไอ้นู่นคืออะไร,นนนค,ออะไรคนแบบนี้จะไม่มีทางมีปัญญาเลย คำถามคือหาเรื่องพูดแต่ถ้าด่งยายบุญเนี่ยคำถามของแกเนี่ยแกไปศึกษามาแล้วว่าแกฟังเสร็จปุ๊บก็ไปคิดไปคิดเสร็จปุ๊บก็เอาสิ่งที่คิดเนี่ยจนเกิดประมวลความไม่เข้าใจขึ้นมาเนี่ยมันติดตรงไหนเนี่ยมาถามเราเรารู้เลยว่าแกกลับไปฟังมาแกไปคิดแล้วแกไม่เข้าใจจริงๆเราก็จะมีความพยายามในการอธิบายอะเพราะคนต้องการความรู้เป็นแบบนี้แต่บางคนอะหาเรื่องคุยธรรมะ อริยศสตร์คืออะไรไตรลักษณ์คืออะไรถ้ามาถามแบบนี้ยแสดงว่าคนคนนี้เขาไม่ได้คิดจะคุยธรรมะเขาก็หาเรื่องคุยเฉยๆนะคะนอกาจากว่าอาจจะอยากจะคุยกันก็หาเรื่องคุยกันไปแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าคุยธรรมะหรือเปล่าไม่ใช่เพราะคนคุยธรรมะเนี่ยมันจะต้องหาข้อมูลมาต่างคนต่างมีข้อมูลในมงคล38ประการเนี่ยท่านให้เริ่มต้นจากการฟังมากพอฟังมากปุ๊บก็ต้องฟังทมเยอะๆด้วยนะ พอฟังธรรมเยอะปุ๊บถึงจะสนทนาธรรมได้คนไม่มีความรู้เนี่ยจะมาสนทนาธรรมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สนทนาธรรมหมายถึงคนที่ต้องมีความรู้หรือถึงจะไม่มีเนี่ยเอาความรู้ของตัวเองที่มีอยู่นะเท่าที่มีเนี่ยเอามาสนทนามาถามมันก็ยังได้ประโยชน์ค่ะทัญยติธรรมอันนี้ก็คือการทําพระนิพพานให้แจ้งเนี่ยมันก็ต้องมีการศึกษาตั้งแต่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาจบกันมงคล38ประการในส่วนของ คาถาที่10นะคะก็ก็คือมันเป็นจุดหมายแล้วละ่ะมันเป็นผลแล้วในวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาของรายการธรรมวารีหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ท่านบ,บคัค,บาารนครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวาดัดป่าจาริยธรรมขอกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวาดัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกทกท่านค่ะที่ให้เกียรติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ